ปกติก็จะเป็นคนชอบถ่ายรูปเนาะทีนี้มันก็ต้องหามุมสวยๆมันหายากค่ะสวัสดีค่ะชื่อเย็นตากุลวงศ์นะคะอายุ56ปีค่ะวันนี้มาทำจมูกโอเพ่นค่ะก็คือจมูกมีการทำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วแต่เป็นคนจมูกสั้นแล้วก็เล็กค่ะก็เลยมีวิธีเดียวก็ต้องทำจมูกเป็นจมูกโอเพ่นค่ะปกติก็จะเป็นคนชอบถ่ายรูปเนาะทีนี้มันก็ต้องหามุมสวยๆมันหายากและอีกอย่างหนึ่งก็ดูเกี่ยวกับฮวงจุ้ยด้วยค่ะทำธุรกิจก็โรงพยาบาลเลยละเป็นโรงพยาบาลที่ดูแล้วมาตรฐานนะคะแล้วความปลอดภัยสูงคือหมอทุกคนทําออกมาสวยค่ะก็มีน้องๆและหลายๆคนที่มาทําที่นี่ดูรีวิวผ่านช่องทาง Facebook ค่ะฝากเป็นกําลังใจด้วยค่ะกําลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วเดี๋ยวจะกลับมารีวิวให้ทุกคนเห็นอีกทีว่าเวิร์บวังปังขนาดไหนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายวันนี้ครบ1เดือนของการโอเพ่นจมูกค่ะสวยค่ะพอใจมากจมูกเดิมเป็นจมูกที่สั้นแล้วก็ไม่มีรูปทรงเลยค่ะเล็กสั้นต้องโอเพ่นเท่านั้นก็มีความมั่นใจนะคะติดตามทางรีวิวแล้วก็เห็นหลายๆคนที่มาทำที่นี่แล้วสวยค่ะถ้าย้อนกลับไปได้น่าจะมาทำเมื่อ5ปีที่แล้วถูกใจมากได้ตามที่เราต้องการนะคะไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะนอนหลับตื่นขึ้นมาก็สวยเลยคนรอบข้างก็ชมว่าสวยค่ะทำให้หน้าเด็กลงนะคะเพราะว่าปัจจุบันอายุ57แล้วมันดีทุกอย่างเลยมันให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มีผลกับหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ด้วยให้เต็มร้อยเลยฝากทุกคนนะคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะถ้าเกิดอยากจะสวยแบบมั่นใจก็ที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลเรือรักเลยที่นี่สุดยอดจริงๆในการทำให้เรามั่นใจในทุกๆอย่างตื่นขึ้นมาก็สวยได้เลยนะคะสวยครบจบที่เรือรักเลยนะคะWe'll be right back.